สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการถามไม่ได้นะนิสัยผมก็อยู่แล้วขี้เสือกทอมขี้เสือกทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าเกมนี้โจ๊กชนะด้วยเหตุผลเดียวเลยสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยจะอัปเดตเรื่องบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อให้หน่อยนะครับวันนี้ผมได้โอกาสนะครับไปเจอตำรวจผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ในวงในของข้าราชการตำรวจจริงๆผมก็อดถามไม่ได้นะนิสัยผมก็อยู่แล้วขี้เสือกทอมขี้เสือกทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าเกมนี้โจ๊กชนะด้วยเหตุผลเดียวเลยว่าเวลาอยู่ข้างโจ๊กโอกาสที่โจ๊กจะได้เป็นผบ.ตร.รอบนี้บอกว่ายากแต่เขาก็บอกมาว่าโอกาสที่โจ๊กจะโดนเรื่องการพนันนะครับเถื่อนบอลเถื่อนอะไรเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเส้นเงินเนี่ยที่ไปสู่นะครับบิ๊กต่อเต่าเนี่ยมันชัดเจนมากกว่าเส้นเงินที่มาทางฝ่ายคุณโจ๊กก็ตอนนี้ก็ดิสเครดิตกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้โจ๊กไม่ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.รอบนี้แต่เขาก็พูดนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีดีอย่างนึงวิ่งผู้ใหญ่เป็นวิ่งผู้ใหญ่เป็นจริงจังเลยเราตอนนี้ผู้ใหญ่ที่เขาวิ่งอยู่นะครับก็เป็นคนที่มีปากมีเสียงในรัฐบาลที่ผมก็เข้าใจผิดนะไม่ใช่ทักษิณนะแต่รัฐมนตรีคนนึงครับที่มีอำนาจค่อนข้างสูงสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยสอนนะเราต้องหาสิ่งดีจากสิ่งเลวให้ได้ขี้จะเหม็นก็ได้หรือจะเอาขี้มาเป็นปุ๋ยก็ได้เรื่องบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยผมอยากมองไปในทางบวกนะว่าสิ่งบวกก็คืออะไรประชาชนจะได้เปิดหูเปิดตากันเต็มที่สักทีว่าพวกที่มีอำนาจเนี่ยที่เขาไปสาบานนะให้กับประชาชนไปสาบานให้พระแก้วสาบานให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะว่าเขาจะดูแลเราอย่างดีเขาจะไม่โกงเขาจะไม่กินเขาจะไม่ทำอะไรที่ทำร้ายสังคมเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เป็นยังไงนะโกหกกันหมดคนไทยต้องเปิดหูเปิดตาแล้วอันนี้นะครับก็ต้องให้แฟร์นะก็ได้เปิดหูเปิดตาว่าการที่มีพรรคอย่างก้าวไกลมีคนอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยหรือมีคุณรังสิมันเนี่ยจริงแล้วมันดีสำหรับสังคมเพราะถ้าไม่มีคนพวกนี้นะมาปลุก especially วิโรจน์นะเรื่องสัวเนี่ยเรื่องคงไม่แรงอย่างนี้หรอกเราคงยังโดนโกหกโดนหลอกอยู่ถ้าในนี้นะครับผมอยากให้คนไทยเรามองสิ่งบวกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่บทเรียนคืออะไรเราต้องเปิดหูเปิดตาไม่ใช่โลกไปตลอดสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยจะอัปเดตเรื่องบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อให้หน่อยนะครับวันนี้ผมได้โอกาสนะครับไปเจอตำรวจผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ในวงในของข้าราชการตำรวจจริงๆผมก็อดถามไม่ได้นะนิสัยผมก็อยู่แล้วขี้เสือกทอมขี้เสือกทุกคนเห็นด้วยเหมือนกันหมดเลยนะครับว่าเกมนี้โจ๊กชนะด้วยเหตุผลเดียวเลยว่าเวลาอยู่ข้างโจ๊กโอกาสที่โจ๊กจะได้เป็นผบ.ตร.รอบนี้บอกว่ายากแต่เขาก็บอกมาว่าโอกาสที่โจ๊กจะโดนเรื่องการพนันนะครับเถื่อนบอลเถื่อนอะไรเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยเส้นเงินเนี่ยที่ไปสู่นะครับบิ๊กต่อเต่าเนี่ยมันชัดเจนมากกว่าเส้นเงินที่มาทางฝ่ายคุณโจ๊กก็ตอนนี้ก็ดิสเครดิตกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้โจ๊กไม่ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.รอบนี้แต่เขาก็พูดนะครับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีดีอย่างนึงวิ่งผู้ใหญ่เป็นวิ่งผู้ใหญ่เป็นจริงจังเลยเราตอนนี้ผู้ใหญ่ที่เขาวิ่งอยู่นะครับก็เป็นคนที่มีปากมีเสียงในรัฐบาลที่ผมก็เข้าใจผิดนะไม่ใช่ทักษิณนะแต่รัฐมนตรีคนนึงครับที่มีอำนาจค่อนข้างสูงสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย
คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยสอนนะเราต้องหาสิ่งดีจากสิ่งเลวให้ได้ขี้จะเหม็นก็ได้หรือจะเอาขี้มาเป็นปุ๋ยก็ได้เรื่องบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยผมอยากมองไปในทางบวกนะว่าสิ่งบวกก็คืออะไรประชาชนจะได้เปิดหูเปิดตากันเต็มที่สักทีว่าพวกที่มีอำนาจเนี่ยที่เขาไปสาบานนะให้กับประชาชนไปสาบานให้พระแก้วสาบานให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะว่าเขาจะดูแลเราอย่างดีเขาจะไม่โกงเขาจะไม่กินเขาจะไม่ทำอะไรที่ทำร้ายสังคมเนี่ยสุดท้ายก็เป็นยังไงครับโกหกกันหมดคนไทยต้องเปิดหูเปิดตาด้านนี้นะครับก็ต้องให้แฟร์นะก็ได้เปิดหูเปิดตาว่าการที่มีพรรคอย่างก้าวไกลเนี่ยมีคนอย่างคุณวิโรจน์เนี่ยหรือมีคุณรังสิมันต์เนี่ยที่แล้วมันดีสำหรับสังคมเพราะถ้าไม่มีคนพวกนี้นะมาปลุก especially วิโรจน์นะเรื่องสัวเนี่ยเรื่องคงไม่แรงอย่างนี้หรอกเราคงยังโดนโกหกโดนหลอกอยู่งั้นในนี้นะครับผมอยากให้คนไทยลองมองสิ่งบวกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่บทเรียนคืออะไรเราต้องเปิดหูเปิดตาไม่ใช่โง่ไปตลอด